วันที่9พฤศจิกายน2557ผู้สื่อข่าวจังหวัดอุดรธานีได้รายงานว่านายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมศักดิ์ชุนหรัฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะเดินทางมายังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพื่อเปิดโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุกในประชาชน โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีนำคณะผู้บริหารบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนใกล้เคียงให้การต้อนรับนายแพทย์สมิทธประสานนาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีได้เปิดเผยว่าการตรวจสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญในการเฝ้าระวังดูแลสุขภาพตนเองและสร้างสุขภาพของประชากร การตรวจคัดกรองและประเมินสภาวะสุขภาพเบื้องต้นเพื่อค้นหาและจัดแบ่งภาวะสุขภาพของประชาชนออกเป็นกลุ่มๆได้แก่กลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มผู้ป่วยโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยได้โรคเลื้อรลังเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดในสมองและโรคอ้วนลงพุงรวมทั้งประเมินพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพเช่นการสูบบุหรี่ดื่มสุราออกกำลังกาย รวมถึงการจัดบริการให้ความรู้คำปรึกษาแก่ประชาชนลดปัดจจัยเสี่ยงต่อความเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ตลอดจนจัดการบริหารลูกค้าด้านข้อมูลตลอดจนจัดการบริหารด้านข้อมูลการเชื่อมโยงข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์วางแผนแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของชุมชนโดยการตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุกในประชาชนจังหวัดอุดรมีกลุ่มเป้าหมายตามอายุดังนี้0-15ปีกลุ่ม6ปีถึง14ปี กลุ่มอายุ15-34ปีกลุ่มอายุ35-59ปีและกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปโดยการตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงลุกในประชาชนจังหวัดอุดรธานีได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากอสอมอเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขบุคลากรจากส่วนราชการต่างๆตลอดจนภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพอำเภอหนองหานโดยโครงการนี้ดำเนินการตั้งแต่ตุลาคมจนถึงธันวาคม2557 นายแพทย์รัชตารัชตานาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่ดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนโดยเน้นตามกลุ่มวัยอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาตลอดโดยเฉพาะการมีแนวร่วมหรือภาคีเครือข่ายการทํางานที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสอมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบุคลากรจากส่วนราชการอื่นๆเป็นทีมงานที่เข้มแข็ง มีเป้าประสงค์ทำงานร่วมกันเพื่อมุ่งสู่การดูแลสุขภาพประชาชนทุกคนให้มีสุขภาพดีและยั่งยืนโดยเฉพาะโรคเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานีและของประเทศเป็นสาเหตุการเจ็บป่วยและเสียชีวิตสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลเป็นจำนวนมากการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นจะต้องมีระบบข้อมูลที่รวดเร็วถูกต้องและครบถ้วนต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน มีการบรรณาการแผนงานโครงการของจังหวัดให้เหมาะสมต่อการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ตรงจุดตรงประเด็นตรงความต้องการของพี่น้องประชาชนโดยแท้จริง